ายการเรื่องเล่าจากอบจ.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากรายการจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะ3ช่วงรายการของเราก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำธเมนชัยค่ะเป็นอำเภอที่เรียกว่ามีสิ่งน่าสนใจถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆนะคะแต่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราก็ให้ความสำคัญทุกอำเภอค่ะสัปดาห์นี้เราจะพาไปเจาะกิจกรรมของแต่ละบูธกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะซึ่งเขาก็มีบริการทำมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายบูธค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ในช่วงแรกนะคะเปิดบ้านอบจค่ะและสำหรับช่วง Education Zone นะคะวันนี้เราจะพาไปชมความเก่งกาจสามารถของน้องๆโรงเรียนช่องแมววิทยาคมค่ะซึ่งเขาก็ได้ไปทำการแข่งขันนะคะในส่วนของการแข่งขันคำคมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะคะระดับชาติครั้งที่63ซึ่งก็เป็นการแข่งขันระดับภาคที่ Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครนะคะได้ทั้งเหรียญทองรวมถึงเหรียญทองแดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะอบจ.วาไรตี้เราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือว่ามทส.ของเราเนี่ยมีอุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อด้วยนะคะรวมถึงเมืองจราจรจำลองด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในช่วงที่3ช่วงแรกไปติดตามกันก่อนนะคะกับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนค่ะช่วงเปิดบ้านอบจ.ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยอินทรประวัตินะคะท่านรองค่ะอยากจะเรียนถามถึงการจัดกิจกรรมอบจ.พบประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเพราะว่าชาวบ้านเขาบางทีเขาไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเรื่องสัตว์เราก็ได้ช่วยเขานะครับมาถึงที่มันทำให้เขาสะดวกบางทีบางคนก็อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเสร็จแล้วพอเรามาถึงที่เขาก็เลยมาทำอย่างเช่นการทำหมันสุนัขเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะได้ลดจำนวนสุนัขจรจัดไปแล้วในส่วนของกิจกรรมอื่นๆล่ะคะกิจกรรมอื่นๆนะผมว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วอะทำให้เราได้ฟังชาวบ้านเขาว่าเขาคิดอะไรก็มีปัญหาอะไรที่สำคัญได้พบท่านนายอำเภอได้พบพวกผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้ประสานงานกันคุณท่านรองค่ะครับสวัสดีครับผมนายมงคลบุญคำจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาก็ออกกิจกรรมร่วมกับทางอบจ.ประชาชนปี57นะครับผมเราจะออกช่วยกับทางอบจ.ทุกครั้งนะครับที่มีการออกเคลื่อนที่นะครับผมโดยกิจกรรมของเราก็กิจกรรมเช่นนะครับคือการผ่าตัดนะครับทำหมันฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแจกเอกสารเวชภัณฑ์ต่างๆสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมตรงนี้เราจะมีการประสานกับทางสำนักงานประสานอำเภอทุกอำเภอก่อนระดับแรกในการหาเป้าหมายนะครับว่าเราจะมีการบริการอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ของเกษตรกรก่อนว่าต้องการจะทําหมันจะฉีดวัคซีนหรือต้องการความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์นะครับผมระดับแรกนะครับเมื่อเกษตรกรมาลงทะเบียนกับเราเสร็จนะครับเราก็จะวางยาสำหรับทำมันสุกทำมันสุนัขกับแมวนะครับตามขั้นตอนนะครับผมผลตอบรับของทางสำนักงานเราที่ออกดีมากๆนะครับเช่นในปีที่แล้วนี่นะครับเมื่อคิดเป็นมูลค่าในการทำมันสุนัขนี่นะครับประมาณเกือบ400,000 บาทเป็นตัวนะครับ
เป็นการช่วยลดปริมาณสุนัขนะครับแล้วก็แมวที่จะเกิดขึ้นนะครับลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัขกับแมวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเกษตรกรเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากเรามีการให้ยาไปในการป้องกันรักษานะครับผมโดยเฉลี่ยนะครับเมื่อทำไปทางคลินิกทั่วไปนะครับถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็ตัวประมาณ900บาทเงินประมาณนะครับถ้าตัวเมียก็ประมาณเกือบ 1,200 ซึ่งในบริการนี้นะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางอบจ.ในเรื่องของพวกยาต่างๆนะครับถึงเป็นการบริการที่ดีมากนะครับคือชาวบ้านไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับผมครับก็ฝากเรียนสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ที่บ้านนะครับก็อันดับแรกก็คือควรมีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดระยะเวลาครับคือทางนี้เนี่ยทางอำเภอเราทุกอำเภอจะมีการวางแผนอยู่แล้วว่าช่วงไหนจะมีการรณรงค์ฉีดพิษสุนัขบ้าป้องกันนะครับผมเรามีหรือทางเทศบาลเองอบต.ก็มีโครงการอยู่แล้วนะงั้นฝากว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะต้องเอาสุนัขกับแมวมาฉีดนะครับเพื่อป้องกันลูกหลานของเราที่อยู่ในบ้านเราป้องกันเป็นอย่างดีนะครับผมช่วงหน้าร้อนนะครับผมช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีอาการนะครับคือถ้าเกิดพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันจะมีอาการครับว่าไม่ปกติตาจะซึมนะครับหน้าจะซึมนะครับไม่ค่อยกินน้ำกินอาหารพวกนี้มีอาการแล้วคือการแล้วมีอาการป่วยร่างกายอ่อนแอแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรไม่ได้มาไม่ได้ร่วมงานกิจกรรมก็ไปติดต่อที่สำนักงานประสานอำเภอทุกอำเภอเรามีการบริการฟรีอยู่แล้วไม่คิดมูลค่านะครับผมได้ทุกเวลาครับผมสำหรับกิจกรรมหนึ่งที่ชาวบ้านค่อนข้างสนใจนะครับก็คือกิจกรรมแจกเวชภัณฑ์และยาป้องกันรักษาโรคนะครับในส่วนนี้เราจะมีการแจกทั้งพวกสัตว์เล็กพวกไก่นะครับพวกเป็ดพวกสุกรหรือว่าโคกระบือเรามีแจกหมดนะครับส่วนว่าจะเป็นพวกยาสำหรับการป้องกันเท่านั้นเองนะครับส่วนยารักษาเนี่ยเราไม่ค่อยแจกเพราะว่ามันเป็นยาอันตรายจะต้องให้เป็นทางคุณหมอประจำอำเภอเป็นคนดูแลให้นะครับผมก่อนที่เราจะแจกพวกเวชภัณฑ์พวกยาจะต้องมีการซักถามว่าท่านเลี้ยงอะไรบ้างเช่นเลี้ยงไก่กี่ตัวเป็ดกี่ตัวโคกระบือกี่ตัวถามอาการทั่วไปเป็นยังไงบ้างแล้วถึงเหมือนกับคนนะครับจะต้องมีการถามอาการก่อนแล้วจะแจกไปให้นะครับผมในส่วนนี้ได้หมดในทุกอำเภอครับได้หมดเราจะมีหมอนะครับเป็นคนแจกยาให้นะครับเราไม่ให้ทั่วไปแจกต้องให้หมอถามอาการก่อนต้องวิเคราะห์อาการก่อนว่าราคาเป็นยังไงเพื่อจะให้ยาตรงกับที่ที่เกิดขึ้นกับสัตว์นะครับผมครับเอาแมว2ตัวจะเอามาทำหมันเลี้ยงแมวเนี่ยค่ะรักมันเลี้ยงก่อนมันตายไปแล้วมันเป็นโรคตับจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ที่นครราชสีมานะคะแมวตัวนั้นอ่ะมันเป็นโรคตับท้องมันโตวันนี้ไปรักษาหมดเงินเยอะดีนะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะคิดว่าจะพาไปทำอยู่ค่ะเห็นผู้ใหญ่บ้านบอกค่ะได้รู้จักกับผู้ใหญ่บ้านค่ะมีบ้างช่วงหน้าฝนนี่ก็ต้องมีก็ใช้ทรายเบดบ้างใช้ปลาหางนกยูงบ้างปล่อยปลานกยูงก็ทำลายลูกน้ำทุกมันสุกความกะโหลกกะลาก็ปล่อยปลาหางนกยูงThank you.
ูธนี้นะครับก็เป็นบูธของกองสาธารณสุขอบจ.นะครับซึ่งกองเรานะครับก็ร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสาธารณสุขอำเภอลำธารชัยนะครับแล้วก็รพ.สต.ช่องแมวนะครับในการให้บริการประชาชนในวันนี้นะครับซึ่งจุดบริการของเรานะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ครับก็เป็นการบริการในเรื่องของการแจกทรายเบรกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นการขอความร่วมมือจากประมงจังหวัดนะครับในการแจกปลานะครับปลาลูกน้ำหางนกยูงนะครับในการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับซึ่งกิจกรรมอีกส่วนนึงก็คือเราก็ประสานกับทางโรงพยาบาลลำธารชัยนะครับในการให้จุดบริการเรื่องของการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นนะครับในการดูแลสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนะครับและอีกจุดหนึ่งเป็นจุดของการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่วมกับอสม.นะครับในการให้บริการประชาชนในเรื่องของการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะครับครับผลลัพธ์นะครับตอนนี้ก็มีทั้งอสม.แล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับมารับบริการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการมารับพันปลาแล้วก็รับทรายเบทนะครับถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราก็มีนิทรรศการให้ชมด้วยนะครับจากที่ผ่านมานะครับถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจังหวัดนครราชสีมานั้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถือว่าโรคไข้เลือดออกสูงมากนะครับซึ่งปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็ได้มีการร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการร่วมกันรณรงค์นะครับโดยเฉพาะอบจ.นั้นนะครับถือว่าท่านนายกก็ได้ย้ำเน้นย้ำมานะครับในเรื่องของการแจกทรายเบรกนะครับแล้วก็ในการรณรงค์การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มอสม.แล้วก็กลุ่มชาวบ้านนะครับให้ร่วมมือกันนะครับครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะมีการประชุมทุกเดือนกับทางประธานอสม.ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการป้องกันการคว่ำกะโหลกกะลาการดูแลในเบื้องต้นนะครับเพื่อป้องกันเกิดลูกน้ำยุงลายเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่เฉพาะหน้าฝนนะครับจะมีช่วงทุกฤดูกาลนะครับเราก็มีการรณรงค์ว่าทุกวันศุกร์ให้ช่วยกันดูแลป้องกันลูกน้ำยุงลายนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คงได้ร่วมมือกับทางรพ.สต.ในแต่ละพื้นที่นะครับในการร่วมกันรณรงค์และการคว่ำกะโหลกกะลาหรือว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับที่มีตามกะโหลกกะลาหรือว่าตามอ่างปลานะครับหรือว่าตู้ต่างๆขาตู้นะครับซึ่งเราก็อาจจะมีการใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรเงี้ยเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นและที่สำคัญนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดโดยเฉพาะโดยกลางวันนะครับมีการกางมุ้งนะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดบริเวณรอบบ้านนะครับให้สะอาดในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็อย่าลืมปิดฝาโอ่งให้มิดชิดถ้าบ้านไหนนะครับไม่มีฝาโอ่งนะครับท่านก็อาจจะใช้พวกมุ้งต่างๆนะครับในการปิดฝาโอ่งนะครับเพื่อเป็นการช่วยทางเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าการดูแลในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมคือทุกสองมือของเรานะครับในการร่วมกันดูแลไม่เฉพาะฝากไว้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกท่านต้องช่วยร่วมมือช่วยร่วมมือกันแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยเดือดเลือดและชีวิตที่เคยร่วมกันสละน้ำตาที่ไหลพลั่งพรูกับการสูญเสียวันนี้มาร่วมกันตอกย้ำความทรงจำกับความรักชาติรักแผ่นดินประกาศก้องให้รู้กันว่าย่าฉันท่านชื่อโมจากการเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งชาวโคราชที่เคยพลาดหวังจากปีที่แล้วกับการชมการแสดงเทคนิคแสงสีเสียงวิชวลเอฟเฟคที่เคยยิ่งใหญ่มาแล้วในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาทั่วอาณาบริเวณการแสดงจะดุดดังมนต์สะกดค
ความประทับใจความสะเทือนใจย่าโมเข้าไปกอดศพหลานรักร่ำไห้ปิ่มจะขาดใจกับความเสียสละของบรรพชนคนโคราชความตื่นเต้นระทึกใจที่คนไทยคนโคราชร่วมกันต่อสู้รักษาแผ่นดินให้อยู่ถึงลูกหลานในปัจจุบันเช่นร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยทั่วประเทศเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีประจำปี2557องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับผิดชอบในเรื่องของการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงวันแห่งการรอคอยของท่านผู้ชมซึ่งมีการเรียกร้องให้มีการแสดงเรื่องย่าฉันท่านชื่อโมตอนโลหิตและน้ำตารักษาแผ่นดินโคราชชมกันให้ได้อีกครั้งที่จะตอกย้ำความยิ่งใหญ่ให้ใครๆได้รู้จักว่าย่าฉันท่านชื่อโมโดยมีการใช้เทคนิคพิเศษสร้างฉากด้วยจอ LED ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาในภาคอีสานซึ่งในปีนี้เป็นการแสดงที่พิเศษกว่าปีที่แล้วมากมายดิฉันขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยทั่วประเทศอย่าพลาดโอกาสในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2557ขอบคุณค่ะสอบถามรายละเอียดและรับบัตรได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโทร044-260-442ช่วง Education Zone ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับ Education Zone ในวันนี้นะคะลำธเมนชัยเราก็มีสถานศึกษาซึ่งอยู่ในสังกัดคือโรงเรียนช่องแมววิทยาคมนะคะวันนี้เราจะไปมอบเสื้อสามารถนะคะเสื้อสามารถคืออะไรแล้วก็มอบให้ใครนะคะเราไปติดตามชมกันได้ในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ชมคะและขณะนี้ฉันยืนอยู่กับท่านผอ.ลำพึงภูมิราสวัสดีค่ะครับค่ะท่านผอ.โรงเรียนช่องแมววิทยาคมอำเภอลำธเมนชัยนะคะท่านผอ.คะอยากจะเรียนถามท่านผอ.ถึง เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่องแมววิทยาคมในปี2557ค่ะครับที่นี่เราเน้นความเป็นเลิศในทุกๆด้านทั้งวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะในสุขวิชาการนั้นเด็กเราได้ชนะเลิศของจังหวัดในสาระสังคมศึกษาไปเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งที่กรุงเทพของกรมส่งเสริมจัดเราได้เหรียญทองแดงระดับประเทศครับทางด้านกีฬาเราก็ได้เป็นตัวแทนทุ่มน้ำหนักไปแข่งระดับประเทศที่ชลบุรีศิลปะเราก็ได้รางวัลระดับจังหวัดมาและที่สำคัญนั้นเราในสาระวิชาภาษาไทยเราได้ส่งเสริมเกมกระดานซึ่งเราชนะประสบผลสำเร็จเราได้เข้าแข่งขันในเวทีนานาชาติหลายเวทีและเราก็ได้ถ้วยได้รางวัลมามากมายครับนอกจากในเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยหลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในสังกัดอบจของเราเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกอาชีพด้วยของช่องแมววิทยาคมเนี่ยเราส่งเสริมทางด้านไหนบ้างคะทางอาชีพเรามีการทำเราจะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้เด็กรู้จักช่วยตัวเองช่วยงานบ้านการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา
แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ที่บ้านช่วยแม่ผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยครับเราเลี้ยงปลาหรือว่าปลูกผักเนี่ยสามารถจำหน่ายได้ด้วยไหมคะคือชุมชนท้องถิ่นบ้านเราภูมิโบราณของคนแถวนี้นั้นเขาจะปลูกผักกันทั้งปีแล้วส่วนมากเขาจะไม่นิยมขายเขาจะแบ่งกันภาษาตรงนี้ว่าเอาไปส่งกันครั้งนี้ปลูกผักก็เยอะเอาไปส่งลูกหลานคนนั้นลูกหลานคนนี้แล้วพอลูกหลานมีลูกเราก็เอามาส่งอันนี้คือภาวะของสังคมภาคอีสานแท้ๆของชุมชนเราครับพูดถึงสิ่งดีอะไรหลายๆอย่างแล้วแน่นอนนะคะเรื่องของวิชาการช่องแมววิทยาคมก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียนอื่นๆในสถานศึกษา58แห่งในสังกัดอบจของเรานะคะท่านผอ.คะวันนี้ที่เรามาทำกิจกรรมสัญจรกันในโครงการอบจพบประชาชนเนี่ยวันนี้เราจะมีการมอบเสื้อสามารถด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะเป็นรายการอะไรตรงนี้ในสระภาษาไทยเราส่งเสริมเกมกระดานในทุกเกมทีนี้เรามีความเป็นเลิศเด็กเราไปแข่งขันได้รับถ้วยพระราชทานพระเทพมาถึง2ใบซ้อนและที่สำคัญนั้นเด็กคนนี้ได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งระดับประเทศของสปท.ที่เมืองทองธานีปรากฏว่าเขาชนะเลิศระดับประเทศได้คะแนนเต็มร้อยชนะโรงเรียนดังๆในภูมิภาคประเทศไทยทั้ง4ภาคทั้งหมดที่คือความภาคภูมิใจครับผมไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะเป็นความภาคภูมิใจของอบจ.แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวโคราชด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าการแข่งขันที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็น้องๆเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนรวมถึงอาจารย์ผู้ฝึกสอนด้วยนะคะไปติดตามชมกันค่ะค่ะและที่เมื่อสักครู่นะคะเราได้คุยกับท่านผอ.ลำพึงแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกับน้องๆบ้างนะคะดิฉันยืนอยู่กับน้องกฤษดาพรหมชัยนะคะน้องวุฒิชัยปรึกไทยสงและน้องอโนมาทองย้อยสวัสดีทุกคนค่ะค่ะเห็นถ้วยรางวัลเห็นเหรียญรวมถึงถ้วยพระราชทานด้วยจากสมเด็จพระเทพไม่ทราบว่าไปแข่งขันรายการอะไรมากันบ้างครับรายการแรกก็จะเป็นรายการไซบอร์ดิกชิงแชมป์เยาวชนนานาชาติครั้งที่25ซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลบางนาที่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์มาครับแล้วก็รายการต่อไปคือรายการเยาวชนชิงแชมป์นานาชาติเหมือนกันแต่จัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดตั้งโดยสมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาเหมือนกันแล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานถ้วยที่2ครับแล้วก็รางวัลล่าสุดเป็นรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครับซึ่งก็ได้รางวัลชนะเลิศมาระดับชาติเหมือนกันครับที่ Impact ใช่ครับที่เมืองทองที่ผ่านมาครับค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะรายการอะไรบ้างได้รับเหรียญทองแดงชนะเลิศที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกันค่ะค่ะแข่งขันอะไรคะแข่งขันคำคมค่ะคำคมเหมือนกันนะคะน้องล่ะคะได้รับเหรียญทองแดงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่63ที่เมืองทองธานีเหมือนกันเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะท่านผู้ชมคะทีนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่ารายการที่หนูไปแข่งกันมานี่มันคืออะไรเอ่ยเป็นเกมต่อศัพท์ภาษาไทยครับมันคล้ายๆกับคอสเวิร์ดแต่เป็นศัพท์จะเป็นศัพท์ที่ลงในพจนานุกรมนะครับแล้วก็เป็นศัพท์ที่มีความหมายแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์นำใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางเป็นคณิตศาสตร์ก็คือจะเป็นเกมต่อสมการเป็นทางคณิตศาสตร์ครับเป็นบวกลบคูณหารแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือคอสเวิร์ดซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นที่นิยมกันมากนะครับเพราะจะเป็นตัวภาษาอังกฤษซึ่งต่อศัพท์เป็นภาษาอังกฤษในพจนานุกรมภาษาอังกฤษเหมือนกันครับค่ะแล้วมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงแต่ละอันมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันแล้วก็ภาษาไทยจะเน้นการจำศัพท์นะครับศัพท์ที่มีในพจนานุกรมแล้วก็จำศัพท์แล้วก็มาลงแต่เป็นถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นด้านความคิดนะครับเพราะว่าเป็นการจัดสมการให้ลงตัวแล้วครับแล้วก็จะลงไปในกระดานแต่เป็นคอสเวิร์ดก็จะคล้ายคำคมเพราะว่าจะเป็นการจำศัพท์เหมือนกันแล้วก็มาลงในกระดานเหมือนกันครับค่ะและดิฉันยืนอยู่กับท่านอาจารย์สุภาพรยอดนครจงนะคะและท่านอาจารย์นิ่มนวลทะเลิงรำสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับท่านผอ.รวมถึงตัวน้องๆแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเด็กๆจะเก่งไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ฝึกสอนที่ดีนะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์แนะนำหรือว่าเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของคำคมเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงคะค่ะก่อนอื่นนะคะเกณฑ์คำคมก็จากที่นักเรียนได้บอกไปแล้วว่าเป็นเกณฑ์การต่ออักษรภาษาไทยใช่ไหมคะเด็กที่มาเนี่ยก็คือเรามาจากความสมัครใจของเด็กแต่ละคนเรามีชุมนุมของเรานะคะเด็กก็เข้ามาก็ฝึกสอนกันเด็กที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องตั้งใจท่องศัพท์ฝึกซ้อมด้วยการพี่ฝึกน้องน้องฝึกพี่เพื่อนฝึกเพื่อนนะคะโดยที่เราจะมีสมุดหนังสือนะคะเป็นคำศัพท์
เด็กเขาก็จะเอาไปท่องท่องแล้วก็เวลาถึงคาบชุมนุมหรือว่าเวลาที่เด็กมีเวลาว่างเนี่ยก็จะมาแข่งกันนะคะมาแข่งกันเองค่ะมาแข่งกันเองค่ะในช่วงที่เขาว่างๆช่วงพักเที่ยงหรือว่าหลังเลิกเรียนนะคะเขาจะมาแข่งกันเองโดยจะมีพี่ควบคุมดูแลนะคะพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะฝึกเทคนิคต่างๆให้น้องนะคะฝึกนานไหมคะอาจารย์ในกว่าเด็กจะมีความชำนาญเนี่ยเราเริ่มฝึกตั้งแต่ม.2 ตอนนี้ปิสดาอยู่ม.4 ก็2ปีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เด็กมีทักษะดีขึ้นก็คือการพาออกไปแข่งบ่อยๆค่ะก็คือให้รู้เขารู้เราใช่ไหมคะค่ะค่ะเราจะพานักเรียนเนี่ยไปแข่งทุกรายการที่มีหนังสือแจ้งมาค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ฝึกความชำนาญได้ฝึกการกล้าแสดงออกนี้นะคะค่ะถ้าสมมติน้องๆที่ชมรายการอยู่สนใจเนี่ยถ้าอาจารย์จะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะค่ะถ้าสนใจก็ลองเข้าเว็บไซต์นะคะของสมาคม Crossword คำคมแห่งประเทศไทยเข้าไปดูได้ว่าถ้าจะซื้อสนใจซื้อเกมกระดาษหรือว่าวิธีการเล่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าถ้าสนใจจริงๆก็ติดต่อมาทางโรงเรียนช่องแมวก็ได้ค่ะยินดีที่จะไปเป็นวิทยากรให้ค่ะค่ะก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับท่านอาจารย์แล้วคะมีคำแนะนำยังไงบ้างค่ะก็ถ้านักเรียนเขามีความมุ่งมั่นมีความขยันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถประสบผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่ที่ใจนะคะว่านักเรียนเขามีความตั้งใจแค่ไหนนะคะค่ะนอกจากผลงานทางวิชาการแล้วนะคะในส่วนของการฝึกอาชีพนะคะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียนอื่นๆเลยทีเดียวอยู่กับน้องณัฐพงศ์นะคะซึ่งเป็นไกด์ประจำโรงเรียนเรียกว่าง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะแนะนำพี่หน่อยซิว่าที่เห็นอยู่นี่มีอะไรกันบ้างก็จะมีดอกมะลิจากแกนมันสำปะหลังค่ะต่อไปเลยนี่อะไรเนี่ยหมาน้อยอันนี้ก็คือตุ๊กตาโมบายจากหลอดกาแฟค่ะก็จะทำถ้าตัวใหญ่ก็จะทำประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเป็นโมบายก็จะทำประมาณ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงนะคะคนเดียวทำ1ชิ้นเหรอก็ช่วยกันค่ะคนหนึ่งพับคนหนึ่งก็เย็บค่ะสร้างความสามัคคีกันด้วยนะคะแล้วอันนี้เราเป็นชมรมเหรอหรือว่ายังไงก็เป็นชมรมค่ะแบบว่าก็ชมรมใครชอบอะไรก็มาทำค่ะอ้าวเห็นด้านนี้มีกล้วยไม้ประดิษฐ์ค่ะผู้ชมคะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะคะก็คือข้าวหลายๆท่านก็อาจจะเอ๊ะน้องเขาขายข้าวหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือข้าวที่เราปลูกเองใช่ค่ะค่ะแล้วใช้เวลาว่างหรือว่ายังไงเป็นก็จะเป็นกิจกรรมตามที่แบบตามคาบเรียนนะคะก็เราจะไปค้นคว้าอาจารย์ก็จะค้นคว้าให้ทำค่ะค่ะนี่เริ่มแต่ขั้นตอนแรกเลยไหมหว่านแล้วก็ค่ะก็มีขั้นตอนยังไงบ้างก็เริ่มตั้งแต่การหว่านก็จะปลูกอยู่ที่แปลงเกษตรอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็จะมีการหว่านไม่ใช่ปุ๋ยสารไม่ใช่สารเคมีค่ะค่ะจะใช้ใช้แต่ปุ๋ยคอกค่ะค่ะแล้วเห็นมี2สีอันนี้คือข้าวกล้องข้าวกล้องค่ะแล้วสีดำนั่นแหละค่ะสีดำก็คือข้าวพันไลเบอรี่ค่ะจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระคือมะเร็งอะค่ะค่ะเราจำหน่ายที่ไหนในโรงเรียนหรือว่าที่ข้างนอกในโรงเรียนค่ะขายราคาถุงเท่าไหร่นี้ก็จะเป็นถุงละ40บาทถุงเล็กนี่ก็จะ20บาทค่ะส่วนพันไลเบอรี่ก็ถุงละ100ถุงเล็กก็ถุงละ50บาทค่ะท
านผู้ชมคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวลำธเมนชัยแวะมาซื้อได้นะคะอุดหนุนน้องๆนะคะที่โรงเรียนช่องแมววิทยาคมนะคะคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าในส่วนของการจัดการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานะคะเราไม่ได้เน้นที่วิชาการอย่างเดียวเท่านั้นนะในส่วนของการที่จะทำยังไงนะคะปรับตัวเข้ากับชุมชนได้หรือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะฝึกเด็กของเรานะคะให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนะคะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นคำคมง่ายๆนะครับก็คือการลงศัพท์ในภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือครอสเวิร์ดจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวภาษาอังกฤษแต่นี้ถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นตัวในภาษาไทยนะครับแล้วก็จะเป็นศัพท์ในพจนานุกรมภาษาไทยแต่ถ้าเป็นครอสเวิร์ดจะเป็นในไซเบอร์ดิกหรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษครับนะครับต่อไปก็คือจะลงให้ดูนะครับคำแล้วก็อันนี้ก็คือคำที่ลงคือคำว่ากระหายนะครับกระหายเชื่อมก็คือโศกซึ่งกระหายก็มีความหมายเหมือนกับความว่าหิวอะไรพวกนี้ครับครับซึ่งจะมีความหมายแล้วก็จะเชื่อมแล้วก็การนับคะแนนก็คือนับตามช่องเลยนะครับแต่ถ้าเป็นครอสเวิร์ดนี่ก็จะเป็นการบิงโกแต่ครอสเวิร์ดจะบิงโก7ตัวครับวิธีแพ้ชนะก็คือการนับคะแนนจากการคำที่ลงนะครับจะมีช่องคะแนนนะครับช่องคะแนนจะมีคูณ3หรือคูณ4นี่นะครับอันนี้จะเป็นคูณ3ของตัวอักษรแล้วก็จะมีคูณ4ของตัวอักษรแล้วก็คูณ5ของตัวอักษรซึ่งยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะครับจะเป็นคะแนน4ของหอหีบนะครับตกที่3เท่าของตัวอักษรก็จะนับเป็น4 32แต่ถ้าในกรณีที่ว่าตัวว่างแบบนี้ก็คือไม่มีคะแนนนะครับก็คือนับแต่1เลยครับแต่ถ้ามีก็จะใช้ไปคูณนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นชายเลยนะครับสมมุติว่าลงคำที่มีวรรณยุกต์ก็จะมีข้างบนนี้ก็จะมีตัวให้แต่ในกรณีที่ผู้เล่นเข้าใจก็คือบอกกันแบบวิธีลงไปเลยนะครับก็คือแบบไม่ใส่ครับเพราะว่ามันจะเป็นกระดาษซึ่งไม่เกี่ยวกับการนับคะแนนแต่เป็นการทำให้เข้าใจครับก็คือเป็นคำการลงคำที่แปลกใหม่แล้วก็คำใครคำพจนานุกรมซึ่งมีมากมายหลายคำนะครับก็คือเป็นเสน่ห์ก็คือการลงคำที่แปลกใหม่เยอะแยะในพจนานุกรมซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ได้รู้อันนี้จะเป็นเสน่ห์ของการเล่นคำคมครับเห็นกันแล้วนะคะว่าถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองแต่ว่าช่องแมววิทยาคมเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะคะทำให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาในรูปของการที่เด็กๆนะคะได้ไปกวาดเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองหรือว่าเหรียญทองแดงนะคะอีกหลายโรงเรียนนะคะที่มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจติดตามกันได้ใน Education Zone ทุกสัปดาห์นะคะหมดเวลาของช่วงที่2แล้วนะคะไปติดตามความน่าสนใจของช่วงที่3อบจ. Variety กันเลยค่ะช่วงอบจ. Varietyสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงอบจ. Varietyวันนี้กับปูนเช่นเคยค่ะปูนขอพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้นะคะเราจะไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะคุณผู้ชมคะอุทยานการเรียนรู้สิรินธรนะคะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยมทส.ของเรานี่เองค่ะและอุทยานแห่งนี้นะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2538แล้วค่ะจากการแสดงนิทรรศการในงาน World Tech ปี95นั่นเองค่ะและเขาก็ได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะงั้นในวันนี้นะคะปูนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเริ่มกันที่อุทยานผีเสื้อชมความสดใสของผีเสื้อที่นั่นนะคะและเมืองจราจรจำลองค่ะซึ่งเราจะได้เห็นความสนุกสนานของเด็กๆนะคะพร้อมความรู้ที่เราจะได้รับในวันนี้ค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมคะช่วงอบจ. Varietyในวันนี้นะคะปุ้งขอพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่มทส.หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะและข้างๆคุณนี้นะคะคุณป้อยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำให้หน่อยสิคะว่าอุทยานสิรินธรคืออะไร
ค่ะในส่วนนี่ก็คืออุทยานการเรียนรู้สิรินธรนะคะจะอยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้เราจะมีทั้งหมด11ที่นะคะแต่ว่าในการให้บริการเยี่ยมชมเนี่ยเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ที่ค่ะก็คือ1ก็คือเมืองจราจรจำลองค่ะเมืองจราจรจำลองนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยนะคะก็คือจะให้น้องๆเนี่ยปลูกฝังเรื่องการขับขี่ค่ะส่วนที่สองนะคะก็คืออุทยานผีเสื้อค่ะอันนี้จะสอนเกี่ยวกับพวกแมลงนะคะจะปลูกฝังในเรื่องของการที่เป็นนักอนุรักษ์ด้วยนะคะในการรักแมลงแล้วก็รักในสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะในส่วนที่สามนะคะจะเป็นห้องไทยศึกษานิทรรศอันนี้จะเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานค่ะก็จะเหมือนกันปลูกฝังทุกเรื่องนะคะในส่วนเรื่องของวัฒนธรรมอีสานของเราส่วนอันที่4นะคะก็คือห้องพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณอันนี้จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้นแบบนะคะทางด้านฟันเฟืองต่างๆด้วยนะคะและที่นี่นะคะก็คือที่สุดท้ายที่แหล่งที่5ก็คืออาคารกาญจนาภิเษกค่ะจะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงของเราค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอุทยานการเรียนรู้สิรินธรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งอุทยานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะจุดประสงค์ที่เราสร้างอุทยานแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มทสเนี่ยเพื่ออะไรคะค่ะจุดประสงค์ของเรานะคะก็คือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะคะผู้ที่สนใจนะคะ2ก็คือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะก็อุทยานการเรียนรู้สิรินธรนะคะเราได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2554ค่ะสมเด็จพระเทพท่านก็ทรงมาวางศิลาฤกษ์ให้อุทยานการเรียนรู้สิรินธรนะคะเมื่อปี2554ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1แห่งการเรียนรู้นะคะที่ค่อนข้างจะครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่าเรามีหลายๆอาคารใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะงั้นวันนี้เราไปติดตามกันเลยค่ะว่าอุทยานการเรียนรู้สิรินธรของเรานะคะมีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะผมก็อยู่ที่กลางอุทยานผีเสื้อค่ะซึ่งเป็น1ใน11แห่งเลยใช่ไหมก็ว่าได้ของอุทยานสิรินธรค่ะนะคะวันนี้อยู่กับน้องต้อยนะคะน้องก็ช่วยแนะนำสถานที่นี้นิดนึงค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือในส่วนของอุทยานผีเสื้อนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะเปิดทำการเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะข้างในนี้เราจะสอนเกี่ยวกับแมลงนะคะวิชาในกีตวิทยานั่นเองทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ยังสามารถเป็นแหล่งที่สอนนักศึกษาได้ด้วยนะคะเพราะว่าด้านข้างของเราเนี่ยมีห้องปฏิบัติการทางวิชากีตะด้วยนะคะถ้าเข้ามาในส่วนของอุทยานผีเสื้อเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องแมลงแน่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็วงจรชีวิตของผีเสื้อแล้วก็งานด้านต่างๆทางด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชด้วยนะคะค่ะแล้วอย่างผีเสื้อที่เราได้ดูแลแล้วก็ให้ความรู้เนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรบ้างคะค่ะส่วนใหญ่แล้วผีเสื้อที่อยู่ในอุทยานผีเสื้อนี้นะคะจะเป็นผีเสื้อที่อยู่ตามท้องถิ่นทั่วไปนะคะเราจะพบเห็นได้ตามทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ที่เนี่ยเนี่ยเราจะพอเลี้ยงได้ทั้งหมด13ชนิดนะคะโดย12ชนิดเนี่ยจะเป็นผีเสื้อกลางวันและอีก1ชนิดจะเป็นผีเสื้อกลางคืนค่ะค่ะแล้วเด็กๆที่มานี่เขาจะได้รับความรู้คือห้องเนี้ยจะแบ่งเป็นโซนจะมีทั้งหมดที่นี่เราจะมีทั้งหมด12โซนนะคะในส่วนของเรียนมีเสื้ออย่างเช่นโซนแรกที่น้องเข้ามาเลยก็คือห้องกำเนิดแมลงน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าแมลงเนี่ยกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อยุคใดกี่ล้านปีมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนในของพิพิธภัณฑ์แมลงนะคะแล้วก็ในมุมต่างๆนะคะที่เราได้จัดแมลงในแบบต่างๆด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือในโดมผีเสื้อตรงนี้ที่น้องๆจะได้เห็นก็เป็นไฮไลท์พิเศษนะคะนอกจากนักเรียนก็ยังมีเป็นพวกเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่พาน้องๆมาในช่วงปิดเทอมเงี้ยค่ะที่มาเข้าเยี่ยมชมค่ะแล้วการเข้ามาขอเข้าชมนี่ยากง่ายขนาดไหนการขอเข้าเยี่ยมชมนะคะเราจะขอร้องว่าให้โทรติดต่อเรามาก่อนนะคะถ้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยติดต่อเรามาเราจะทำตารางให้ว่าท่านสนใจเข้าช่วงวันไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนแต่ถ้าผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัว walk in เข้ามาก็สามารถมาได้เลยค่ะแค่ลงทะเบียนชื่อให้เราแล้วก็สามารถเดินชมได้เพราะว่าแต่ละอาคารเนี่ยเราจะมีคู่มือการเยี่ยมชมการเดินเข
ข้าอาคารอยู่แล้วค่ะแล้วในแต่ละโซนที่เราได้ให้ความรู้กับเด็กๆนี่มีเนื้อหาอ๋อค่ะอย่างเช่นห้องกำเนิดแมลงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะสอนเกี่ยวกับแมลงเนี่ยกำเนิดมาแล้วกี่ยุคนะคะเกิดมาแล้วเมื่อกี่ล้านปีอันนี้คือเริ่มต้นของน้องเลยที่น้องต้องรู้นะคะส่วนในห้องพิพิธภัณฑ์แมลงคือโซนที่2เนี่ยน้องๆต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของแมลงก็คือแยกให้ออกว่าแมลงกับแมงต่างกันตรงไหนนะคะอันนี้คือน้องต้องแยกให้ได้นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นห้องโครงการพันธุกรรมพืชนะคะอันนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางที่เราได้สำรวจในมหาลัยในมทสของเราแล้วก็สำรวจในที่เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครนะคะถัดไปจะเป็นห้องหิ่งห้อยนะคะน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะรู้ว่าหิ่งห้อยเนี่ยจะมีแสงที่ตูดของมันนะคะแต่ว่าน้องๆต้องได้ทราบว่าในส่วนของหิ่งห้อยเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นหิ่งห้อยแบบไหนอย่างเช่นอย่างโคราชของเราเนี่ยหิ่งห้อยที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นหิ่งห้อยน้ำจืดนะคะซึ่งแตกต่างกับหิ่งห้อยแถวอัมพวานะคะถัดไปในส่วนของพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อนะคะห้องนี้เนี่ยจะมีความสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีผีเสื้อที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทยนะคะอันนี้จะพิเศษมากๆใช่ค่ะจะแสดงให้น้องๆได้ชมด้วยแล้วก็น้องได้เห็นว่าตัวจริงมันเป็นแบบนี้แล้วสาเหตุอะไรที่มันถึงสูญพันธุ์ไปแล้วน้องๆก็จะได้รับรู้ด้วยบอกได้ไหมคะว่าผีเสื้อที่ว่านี่ชื่ออะไรค่ะผีเสื้อที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทยเนี่ยนะคะมีชื่อว่าผีเสื้อภูฐานหรือว่าสมิงเชียงดาวค่ะตัวนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราจะมีแค่3ตัวเท่านั้นค่ะตอนนี้หมดแล้วใช่ค่ะหมดแล้วเหลือแค่ตัวสตาฟเอาไว้อะค่ะหนึ่งในนั้นก็จะมีที่มทสที่นี่นะคะถัดมาในส่วนของโซนที่เป็นแมลงที่สุดน้องๆก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าแมลงชนิดไหนใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดวางไข่มากที่สุดนะคะแล้วก็วงจรชีวิตสั้นที่สุดยาวนานที่สุดทุกอย่างที่เป็นคำว่าที่สุดเนี่ยจะอยู่ในป้ายนิทรรศการความรู้ตรงด้านนั้นค่ะเรียกได้ว่าได้ความรู้กันเต็มอิ่มใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะน้องๆยังได้เจอหนอนนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยน้องๆเนี่ยชอบกลัวนะคะจะกลัวมากๆเลยหนอนเนี่ยแต่ว่าพอน้องๆได้เห็นว่าพัฒนาการของมันมาจากไหนเนี่ยเขาก็จะเริ่มรักหนอนเริ่มไม่เข้าใกล้กลัวนอนตายกลัวดักแด้ตายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีของจริงมีวงจรชีวิตให้เขาดูจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของอุทยานที่นี่ด้วยใช่ค่ะแล้วมันสามารถเชื่อมต่อกับการเรียนการสอนของครูได้ในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะที่น้องๆเนี่ยต้องได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อตั้งแต่น้องอนุบาลจนถึงปริญญาก็ยังต้องเรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวให้น้องป้ายทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับการอนุรักษ์ในส่วนของอุทยานผีเสื้อแห่งนี้ในส่วนของอุทยานผีเสื้อนะคะเราก็อยากจะให้น้องๆนะคะหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยสามารถมาเข้าเยี่ยมชมได้นะคะแล้วที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกที่นึงในโคราชเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์นะคะไม่เว้นแม้แต่ธรรมชาตินะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาหารของหนอนเนี่ยเป็นพืชอาหารชนิดไหนเผื่อเราไปเด็ดใบไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็อาจทำให้หนอนของเราเนี่ยไม่มีอาหารได้กินนะคะแล้วก็มันจะไม่พัฒนากลายมาเป็นพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นผีเสื้อก็ได้ค่ะค่ะก็เรียกง่ายๆนะคะว่าเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งที่นี่นี่ก็ถือว่าปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งเด็กๆนะคะให้ได้รู้คุณค่าของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ของเราวันนี้ต้องขอบคุณน้องต้อยมากนะคะขอบคุณค่ะจำลองเมืองจราจรจำลองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
นะคะเป็นคนที่ดูแลอุทยานตรงนี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานการเรียนรู้ของสิรินธรใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เชื่อดูแลตรงนี้เนี่ยบอกประวัติความเป็นมาได้ไหมคะว่าเมืองจราจรจำลองเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ครับก็เกิดจากนะครับทางอาจารย์ที่มอครับเห็นว่าการปลูกฝังเกี่ยวกับพวกกฎจราจรเนี่ยต้องเริ่มแต่เด็กๆนะครับก็อื่นก็คือน้องๆจะได้เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ก็คือมาเรียนรู้เรื่องกฎจราจรป้ายจราจรต่างๆครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บน้องก็จะต้องทําแบบทดสอบก่อนทําเสร็จก็เช็คว่าน้องคนไหนตกด้านไหนพอเรียบร้อยก็ซ่อมให้น้องเรียบร้อยก็จะพาออกไปปั่นรถจักรยานเพื่อเรียนรู้กฎพื้นฐานข้างนอกเพิ่มเติมก็คือที่อยากให้น้องมาประมาณเป็นกลุ่มเพราะว่าพอเรียนรู้เรื่องกฎเรื่องป้ายเสร็จนะครับน้องๆพอออกไปขับขี่เนี่ยน้องๆจะได้ใบงานใบงานก็คือน้องๆคนหนึ่งก็จะได้ RC ซึ่งไปหาจุดๆๆนึงก็คือจะเกิดการ RC ด้วยใช่ครับอันนั้นคล้ายๆเป็นแบบแรลลี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็พอเกิดแบบนี้ปั๊บก็จะเกิดการเคลื่อนไหวในส่วนจราจรก็เป็นการขับรถเหมือนเมืองเหมือนเป็นการจำลองขับสภาพเมืองข้างนอกมาไว้ที่แห่งนี้ครับค่ะแต่พี่เชี่ยวคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องไปยังไงตรงไหนก่อนบ้างครับก็เริ่มต้นนะครับน้องๆจะต้องเข้ามาในห้องนี้ก่อนเลยนะเพื่อเรียนรู้กฎจราจรพื้นฐานครับแรกเลยใช่ครับอย่างเช่นเครื่องหมายบนพื้นทางมาร์กิ้งต่างๆครับเส้นแบ่งถนนเส้นแบ่งทิศทางจราจรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องป้ายจราจรนะครับประเภทต่างๆนะครับค่ะแล้วหลังจากห้องนี้เสร็จแล้วก็เราได้ความรู้เต็มอิ่มแล้วเราไปตรงไหนต่อเข้าไปในห้องอบรมนะครับเพื่อชมสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมแล้วพอชมสื่อการเรียนการสอนเสร็จปั๊บก็น้องๆจะต้องทำแบบฝึกหัดนะครับคล้ายๆกับการสอบใบขับขี่ไหมคะใช่ครับแต่เราก็จะใช่ครับเราก็จะรวบเราจะโฟกัสนะครับพื้นฐานความรู้ให้เหมาะสมเด็กแต่ละวัยครับผมจะมีหลายชุดนะครับก็ให้น้องๆได้เลือกทำพอทำแบบสอบถามเสร็จทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อคะก็น้องๆก็จะได้ออกมามีโซนมุมเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็ห้องเป็นพวกนวัตกรรมใหม่ๆครับเช่นรถไฮบริดบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ๋อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราเสริมให้เขาได้เห็นด้วยใช่ไหมว่าเราพัฒนาไปยังไงใช่ครับถ้าเกิดเด็กๆสมัยนี้โตขึ้นนี่รถสมัยนี้คงจะแบบล้ำมากๆใช่ครับค่ะแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อก็ออกไปที่สนามข้างนอกครับเพื่อเรียนรู้ไปขับแข่งกันได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ต้องทำตามกฎอย่างเดียวครับผมโอ้โหต้องมีการทำตามกฎแล้วพอหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆผ่านกระบวนการครบแล้วฝึกขี่เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เรามีอะไรให้เด็กๆหรือเปล่าคะก็จะเป็นใบประกาศกับอาจจะเป็นสมุดของรางวัลครับผมก็ถือว่าเป็นใบประกาศที่บอกว่าเด็กๆผ่านการอบรมแล้วเรียบร้อยโอ้โหเสมือนจริงมากๆเลยครับคุณผู้ชมคะและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่อุทยานการเรียนรู้สิรินธรของมทส.ค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมคะเพราะนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้สิรินธรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนี่แหละค่ะแต่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอาคารนะคะซึ่งมีความรู้มากๆเลยทีเดียวถือเป็นขุมทรัพย์โบราณเลยทีเดียวค่ะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้ช่วงอบจ.วาไรตี้ของเราคงต้องขอลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ